ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับยุบก้าวไกลเพราะเป็นปฏิปักษ์สถาบันพรรคก้าวไกลจะยิ่งทุบยิ่งโตอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่สำหรับปัจจุบันขณะในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2567สั่งยุบพรรคปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดหรือเป็นเพราะมีการเมืองใต้เข็มขัดหรือการเมืองสกปรกดังที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นการดูหมิ่นกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่เป็นเพราะพรรคก้าวไกลมีการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นเหตุทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์9เสียงสั่งยุบพรรคก้าวไกลและจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เรียกว่าเก็บรายละเอียดทุกเม็ดที่พรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของนักการทูตต่างชาติ18ประเทศที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วิ่งโร่ไปหาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการแสดงออกของนักการทูตต่างชาติเหล่านี้ไร้ซึ่งมารยาทผลจากคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลที่อวตารมาจากพรรคอนาคตใหม่ส่งผลให้กรรมการบริหารและอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล11คนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและห้ามไม่ให้พูดซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีเรียกว่าถูกบอนไซไม่ให้ลงเล่นการเมืองและยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นเวลา10ปีกรรมการบริหารและอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล11คนนั้นประกอบด้วย1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์2นายชัยธวัฒน์ตุลาธน3นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์4นายนกรพงษ์สุภนิมิตตระกูล5นายปฏิพัฒน์สันติพาดา6นายสมชายฝั่งชลจิต7นางอมรัตน์โชคประมิตรกุล8นางสาวเบญจาแสงจันทร์9นายอภิชาติสิริสุนทร10นายสุเทพอู่อ้นและ11นายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์ในจำนวน11คนดังกล่าวมี5คนที่ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ไปด้วยนั่นก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายอภิชาติสิริสุนทรและนายสุเทพอู่อ้นส่วนอีก6คนมีเพียงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกคนเดียวซึ่งถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายไปสังกัดพรรคเป็นธรรมที่ต้องพ้นสภาพการเป็นส.ส.และพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมกันนี้ก็จะต้องมีการเลือกตั้งส้มส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฏิพัฒน์ด้วยเช่นกันขณะที่อีก5คนไม่ได้เป็นส.ส.แต่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีคือนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์นายนกรพงษ์สุภนิมิตตระกูลนายสมชายฝั่งชลจิตและนายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์อย่างไรก็ตามรวมอายุพรรคก้าวไกลที่เดินมาถึงป้ายสุดท้ายโดยไม่อาจข้ามไปถึงฝั่งฝันที่ปลายฟ้าได้ก็แค่4ปีเท่านั้นโดยเริ่มถือกำเนิดเป็นพรรคก้าวไกลหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ด้วยเหตุที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน191ล้านบาทซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งยุบพรรค
และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค10ปีพรรคก้าวไกลเข้าไปเทคโอเวอร์พรรคร่วมพัฒนาชาติไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองในปี2557และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคพึ่งหลวงในปี2562ก่อนจะกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลในปี2563และส่งสมาชิกพรรคลงสมัครส.ส.ครั้งแรกในนามพรรคก้าวไกลจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566โดยได้รับเลือกเข้ามาทั้งหมด151คนแยกเป็นแบบแบ่งเขต112คนและแบบบัญชีรายชื่อ39คนเบ็ดเสร็จนับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเมื่อวานนี้เป็นผลทำให้พรรคก้าวไกลเหลือส.ส.รอดตายมาได้143คนที่จะต้องไปหาพรรคสังกัดหรือตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นด้วยการเข้าไปเทคโอเวอร์พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด56พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเทคโอเวอร์เสร็จก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้มีนัยยะเหมือนเดิมซึ่งต้องมี9มีอนาคตมีใหม่มีไกลหรือถ้าจะให้เท่ในแบบฉบับของนักการเมืองสายพันธุ์นี้ก็อาจใช้ชื่อว่า9ใหม่ไม่ไกลฝันอะไรประมาณนั้นและหัวหน้าพรรครุ่นใหม่ที่3ที่จะสืบทอดอุดมการณ์ก็มีอยู่แล้วคือไหมสิริกัญญาตันสกุลวัย43ปีถึงอย่างไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนว่ายิ่งทุบยิ่งโตเพราะอย่างที่สิริกัญญาตันสกุลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ว่าคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปกี่คนแต่ความเป็นอนาคตใหม่และก้าวไกลยังคงอยู่ไม่ว่าพรรคต่อไปจะชื่ออะไรก็ตามจากพรรคอนาคตใหม่ที่ก่อตั้งในปี2561มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคได้ส.ส.ครั้งแรกในปี2562จำนวน81คนถือว่ามีส.ส.มากเป็นลำดับ3ในสภาในปี2566หลังอวตารมาเป็นพรรคก้าวไกลมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคได้ส.ส.มาทั้งหมด151คนกลายเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.มากเป็นลำดับ1ในสภาต้องดูว่าในยุคที่พรรคการเมืองสายพันธุ์ฝันให้ไกลไปให้ถึงภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคที่เป็นสตรีชื่อสิริกัญญาตันสกุลคนนี้จะยิ่งทุบยิ่งโตจริงหรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty